ความคืบหน้าล่าสุดสรุปประเด็นแฮชแท็กกูไม่เอานายกพระราชทานที่เป็นกระแสในทวิตเตอร์ตอนนี้แฮชแท็กกูไม่เอานายกพระราชทานกำลังติดเทรนบนทวิตเตอร์ตั้งแต่เมื่อคืนจนมาถึงตอนนี้26 กรกฎาคม 2564หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าต้นสายปลายเหตุของแฮชแท็กดังกล่าวเกิดขึ้นได้ยังไงวันนี้เราจะมาสรุปคร่าวๆให้ได้ฟังกันเรื่องเริ่มขึ้นเมื่อผู้ใช้ทวิตเตอร์แอดดวงฤทธิ์บุญนาคหรือดวงฤทธิ์บุญนาคสถาปนิกชื่อดังที่ออกมาวิจารณ์การเมืองอยู่สม่ำเสมอได้โพสต์ในช่วงดึกของเมื่อวันที่25กรกฎาคมว่าลูกน้องเตรียมบอกลาประยุทธ์ได้เลยบวกกับช่วงหลังประยุทธ์เริ่มถูกวิจารณ์มากขึ้นจากฝ่ายที่อยู่ฝั่งตัวเองมาตลอดอย่างเช่นหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลที่ออกมาวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลว่าล้มเหลวพร้อมทั้งระบุว่าสมควรแล้วที่โดนคนไล่จึงเริ่มมีการจับข้อมูลมาประติดประต่อกันเกิดเป็นกระแสว่าพลเอกประยุทธ์อาจลาออกจากตำแหน่งและมีการแต่งตั้งนายกพระราชทานคนใหม่ขึ้นมาบวกกับในช่วงหลังร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเริ่มออกมาพูดกับสื่อว่ารัฐบาลควรฟังเสียงของประชาชนบ้างในประเด็นเรื่องคนดังคอเอาท์รวมถึงไม่เห็นด้วยกับการซื้อเรือดำน้ำชาวเน็ตหลายคนจึงคิดว่าคนที่จะขึ้นมาเป็นนายกคนต่อไปอาจเป็นร้อยเอกธรรมนัสหรือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐหรืออาจจะเป็นคนอื่นๆที่ถูกเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกในการเลือกตั้งครั้งก่อนประกอบไปด้วยสุดารัตน์เกยุราพันธ์ชัชชาติสิทธิพันธ์ชัยเกษมนิติสิริอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอนุทินชาญวีรกูลและเสรีพิสุทธิ์ทำให้ชาวทวิตเตอร์ส่วนใหญ่ต่อต้านนายกพระราชทานเพราะมองว่านายกควรมาจากการเลือกตั้งเท่านั้นจึงเกิดเป็นแฮชแท็กกูไม่เอานายกพระราชทานนั่นเองล่าสุดลือลั่นโซเชียลนายกพระราชทานทำไมคณะก้าวหน้าชงเองกินเองในวันที่มีข่าวทักษิณกลับแน่ในโซเชียลจุดกระแสนายกคนนอกกรณีพิเศษตั้งแต่คืนวันอาทิตย์ที่25กรกฎาคม2564ตามมาด้วยติดแฮชแท็กไม่เอานายกพระราชทานลามไปถึงกลุ่มการเมืองต้องออกแถลงการด่วนต้านนายกคนนอกทุกกรณีตกค่ำวันที่26กรกฎาคม2564มีข่าวแจกจากฝ่ายรัฐบาลอ้างแหล่งข่าวระดับสูงจากหน่วยงานความมั่นคงระบุว่าเรื่องนายกพระราชทานหรือเปลี่ยนตัวนายกนั้นไม่เป็นความจริง 100% แถมยังบอกว่าภายใน1ปีครึ่งนี้พลเอกประยุทธ์ไม่ลาออกหรือยุบสภาแน่นอนโดยเฉพาะตอนนี้ที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19กำลังวิกฤตหนักไม่เหมาะอย่างยิ่งที่จะมีการเลือกตั้งและหาเสียงแหล่งข่าวคนเดียวกันวิเคราะห์ว่าความเคลื่อนไหวของหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นการให้ข้อเสนอแนะเรื่องการบริหารจัดการวัคซีนและการแก้ไขปัญหาโควิดเท่านั้นแต่กลับมีการนำเต้าข่าวและสร้างเรื่องเพื่อหวังให้เป็นประเด็นการเมืองใครเต้าข่าวใครปั่นกระแสหาคำตอบได้ไม่ยากหากเข้าไปส่อง Facebook หรือ Twitter ของคนบางกลุ่มก็จะเห็นร่องรอยและได้คำตอบบางคนที่ใกล้ชิดแกนนำคณะก้าวหน้าได้เล่นซีรีส์นายกพระราชทานผ่าน Facebook ราวกับว่าจะมีการแต่งตั้งนายกคนนอกในเร็ววันนี้เพียงแค่เห็นหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลลุกขึ้นมาพร้อมวลีสมแล้วที่คนไล่รัฐบาลกันก็ตั้งวงวิเคราะห์ว่ามีสัญญาณพิเศษเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีก้าวหน้าผสมโรงคณะก้าวหน้าภายใต้การนำของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและปิยบุตรแสงกนกกุลได้ออกแถลงการเรื่องบทเรียนนายกพระราชทานข้อเสนอที่ทำลายกระบวนการประชาธิปไตยสอดรับกระแสโซเชียลไม่เอานายกพระราชทานตอนหนึ่งของแถลงการชิ้นนั้นได้อ้างถึงที่มาของกระแสนายกคนนอกท่ามกลางกระแสดีลตกลงรอมชอมประนีประนอมเกี้ยเสียของคนบางกลุ่มบางพวกหรืออย่างไรไม่ทราบได้
แต่ที่แน่ๆคือปฏิเสธไม่ได้ว่าข้อเรียกร้องจากยุคดึกดำบรรพ์นี้ฟื้นกลับมาจากข่าวลือและกระแสดังกล่าวคณะก้าวหน้ายอมรับว่านี่คือข่าวลือแต่ก็ลงทุนเขียนแถลงการยาวเหยียดเหมือนตีปลาหน้าใสแต่ฝ่ายตรงข้ามกลับมองว่าชงเองกินเองจริงๆแล้วในหมู่ปัญญาชนฝ่ายก้าวหน้าได้มีการพูดถึงดีลลับการประนีประนอมของกลุ่มชนชั้นนำกับกลุ่มทุนการเมืองมานานแล้วยิ่งมีข่าวทักษิณกลับบ้านแน่ยิ่งทำให้พวกเขาสุมหัวคิดกันใหญ่และหวาดระแวงในปีกพรรคเพื่อไทยและองคาพยพชินวัตรดังนั้นคณะนำของพรรคก้าวไกลและคณะก้าวหน้าจึงพยายามเน้นย้ำหลักการนายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนแม้แต่ทักษิณจะกลับมาเป็นนายกก็ต้องผ่านกระบวนการเลือกตั้งเหาะข้ามฟ้ามาจากดูไบไม่ได้ในถ้อยแถลงของคณะก้าวหน้าจึงประกาศว่าไม่เพียงแต่คัดค้านนายกพระราชทานหากแต่นายกคนนอกที่มาตามรัฐธรรมนูญ2560มาตรา272วรรค2ซึ่งเปิดทางให้มีนายกรัฐมนตรีนอกบัญชีได้คณะก้าวหน้าและม็อบ3นิ้วก็ไม่เอาผมเชื่อว่าสายลมของการเปลี่ยนแปลงมาถึงประเทศไทยแล้วการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นปัญหาอยู่ที่จะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองความต้องการการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นแล้วและมันกำลังท้าทายอำนาจที่ไม่ได้มาจากประชาชนอำนาจจารีตอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี่คือข้อความในทวิสเตอร์ของธนาธรเมื่อไม่นานมานี้และสะท้อนให้เห็นว่าทำไมเขาจึงต้องปั้นกระแสนายกพระราชทานบทเรียน2549ธนาธรและคณะได้ยกบทเรียนการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในปี2548ถึง2549ซึ่งเวลานั้นกลุ่มพันธมิตรชูธงกู้ชาติพร้อมสร้างวาทกรรมถวายคืนพระราชอำนาจและเรียกร้องนายกรัฐมนตรีมาตรา7ของรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2540มาเป็นข้ออ้างว่ามีบัญญัติเรื่องนี้ไว้นายกพระราชทานจึงเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยการจุดเรื่องนี้ขึ้นมาในครั้งนั้นมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อขับไล่ทักษิณและสิ่งที่เรียกว่าระบอบทักษิณซึ่งในที่สุดก็ปูทางไปสู่จุดจบของระบอบประชาธิปไตยคือรัฐประหาร19กันยายนพุทธศักราช2549ในวันนี้ยังไม่มีองค์กรใดเสนอนายกพระราชทานมีแต่กลุ่มทนายนกเขาชูธงรัฐบาลสร้างชาติโดยกระบวนการสรรหานายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ทั้งหลายทั้งปวงการจุดกระแสนายกพระราชทานเที่ยวนี้ของคณะก้าวหน้าก็เป็นการเตะสกัดการกลับมาของโทนี่ด้วยความระแวงแคลงใจในเรื่องดีลลับที่เล่าลือกันนั่นเองสยบข่าวทวิตเตอร์ปั่นกระแสนายกพระราชทานยันไม่จริงชี้บิ๊กตู่อยู่ต่อยาวอีกปีครึ่งการันตีชายชาติทหารไม่ทิ้งประชาชนประเทศช่วงวิกฤตโควิดหนักพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไม่ได้ทำอะไรผิดกรณีนี้เป็นการนำเรื่องการเมืองมาเล่นเพื่อหวังปั่นกระแสทั้งนี้ยืนยันได้ว่าภายใน1ปีครึ่งนี้พลเอกประยุทธ์ไม่ลาออกหรือยุบสภาแน่นอนโดยเฉพาะตอนนี้ที่สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 กำลังวิกฤตหนักไม่เหมาะอย่างยิ่งที่จะมีการเลือกตั้งและหาเสียงอีกทั้งนิสัยส่วนตัวของพลเอกประยุทธ์มีความเป็นชายชาติทหารสูงมากไม่ใช่คนที่จะยอมทิ้งประเทศและทิ้งประชาชนให้เผชิญกับปัญหาลำพังแล้วเอาตัวรอดคนเดียวซึ่ง7ปีที่ผ่านมาภายใต้การบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์มีทั้งพีคสูงสุดและตกต่ำสุดซึ่งตอนนี้ถือว่าต่ำสุดเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดเมื่อถามถึงกรณีที่มีความพยายามเชื่อมโยงสถานการณ์นายกพระราชทานพร้อมกับวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลที่ช่วงหลังออกมาโพสต์ข้อความใน Facebook คล้ายตำหนิการทำงานของรัฐบาล
โดยไม่เชียร์รัฐบาลแบบเมื่อก่อนแหล่งข่าวรายเดิมกล่าวว่าไม่มีอะไรและไม่เกี่ยวข้องกันการโพสต์ข้อความต่างๆของหม่อมเจ้าจุลเจิมเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นการให้ข้อเสนอแนะเรื่องการบริหารจัดการวัคซีนและการแก้ปัญหาโควิดเท่านั้นแต่กลับมีการนำมาเต้าข่าวและสร้างเรื่องเพื่อหวังให้เป็นประเด็นการเมือง